วันนี้เราจะมาทำการติดแท็กที่หูค่ะ ear tags แล้วก็ให้ยาแก้พยาธิแก้โรคต่างๆในตัวของบรรดาแกะที่เรามีอยู่ค่ะแกะเหล่านี้เป็นของลูกเขยและลูกสาวคุณลุงซึ่งเราให้เอามาเลี้ยงไว้ในโรงนาหน้าบ้านวันนี้เขาสองคนจะมาทำการติดแท็กซ์และป้อนยาเราสองคนก็เลยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยจริงๆแล้วป้าอ้อยไม่ช่วยอะไรหรอกเพราะบอกเขาว่าป้าอ้อยจะขอทำคลิป YouTube นะเขาบอกว่าไม่เป็นไรตามสบายค่ะสาวคุณลุงเอากระป๋องมาเคาะป๊อกป๊อกป๊อกเป็นสัญญาณว่าอาหารเม็ดมาแล้วก็พากันวิ่งมาใหญ่เลยค่ะพวกเขาจะมีสัญญาณแบบนี้ซึ่งเราจะต้องทำการเทรนไว้ในกรณีที่เราจะเคลื่อนย้ายหรือพาเขาไปไหนจะได้ไม่ติดปัญหายุ่งยากต้อนเขาเข้าไปไว้ข้างในแห่งนี้ตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะปกติจะเป็นหน้าที่ของแฮมมี่คอยเฝ้าบรรดาแกะไม่ให้ทำอะไรผิดปกติหรือหนีออกไปนอกแอเรียเพราะฉะนั้นเมื่อบรรดาแกะถูกเข้าไปขังในคอกเล็กๆแฮมมี่ก็ออกจะตื่นเต้นแต่เราไม่อนุญาตให้แฮมมี่เข้าไปค่ะก็เดี๋ยวจะเสียงานตัวแรกจับได้แล้วลูกเคยกุลุงติดแท็กให้เขาแล้วก็เอายาซึ่งเป็นยาน้ำกรอกใส่ปากให้คนที่นี่นิยมที่จะดูแลรักษาบรรดาสัตว์ในฟาร์มของเขาตามฤดูกาลตามระยะเวลาและการติดแท็กจะบอกว่าเขามีเบอร์อะไรไม้เลขอะไรบ้างและหากสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงรวมกันหลายๆรายแล้วเราจะได้รู้ว่าตัวไหนของใครและหมายเลขอะไรที่เราให้ยาแล้วที่เราทำอะไรให้กับเขาบ้างแล้วค่ะยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ในฟาร์มที่ป้าอ้อยยังไม่ค่อยได้รู้เรื่องสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ได้ช่วยกันดูแลสัตว์ในฟาร์มของลูกสาวและลูกเขยคุณลุงซึ่งในฟาร์มก็จะมีบรรดาวัวอีกหลายตัวที่เป็นเจ้าของอยู่ในส่วนของป้าอ้อยและลุงก็จะมีแค่น้องลา4ตัววันหน้าอาจจะมีเพิ่มมากกว่านั้นแล้วก็แฮมมี่สปาแค่นั้นแหละเราจะไม่ได้เลี้ยงสัตว์ในฟาร์มของเราเองแต่เราก็มีความสุขที่ได้ชื่นชมบรรดาสัตว์ในฟาร์มข
ของเพื่อนบ้านของลูกสาวและลูกเขยคุณลุงอยากจะเลี้ยงแต่มันเป็นความผูกพันและเป็นภาระที่เราคงจะไม่สะดวกในการดูแลพวกเขาแล้วเราสองคนก็อายุมากแล้วในชนบทบ้านในฟาร์มของเราหากต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆเขียนคอมเมนต์เข้ามาเพื่อจะได้นำไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุง
และนำเสนอเรื่องราวต่างๆในชนบทอเมริกาต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ